ครับพบกันภาคภาษาไทยนะครับหลังจากวิชานี้ที่หน้าส่วนตัวภาษาอังกฤษก็ถึงครับท่านอยู่จุดไหนของประเทศเรานะครับตำบลไหนเพื่อไหนช่วยรายงานดินฟ้าอากาศได้ว่าฝนตกไหมฟ้าร้องฟ้าผ่าหรือเปล่านะครับทุกคนที่หนึ่งผมขอเช็คเสียงนะครับจากหน้าจอมือถือผมก่อนว่าเป็นไงบ้างนะครับคุณครับท่านอยู่จุดไหนของประเทศเราครับตำบลไหนเบอร์ไหนจากหน้าจอผมสัญญาณชัดเจนนะครับคุณปัดสวัสดีครับคุณปัดอยู่ที่สิงห์นครนะครับอยู่สงขลานะครับตอนนี้นะครับไม่เดินทางที่อื่นนะครับณตอนนี้เวลานี้ครับก็ชัดเจนว่านะครับลมสุริยะจากดวงอาทิตย์เขาเนี่ยมาพัดถึงเราเยอะของเราตรงนี้ครับแค่500กว่าเองนะครับมีมานิดหน่อยแต่ด้านหลังเห็นนะครับลูกศรมันย้อนแย้งไปด้านหน้าตลอดเวลาคือแข็งเข้มแข็งแสดงว่าพลังงานนี้มาต่อเนื่องนะครับมาต่อเนื่องรุนแรงเส้น IMF สีน้ำเงินตรงๆใช่ไหมครับยังมาเป็นแนวตรงอยู่เจอวันนั้นเบลยังตรงอยู่แต่พอคล้อยหลังปั๊บนี่ครับแตกสลายเลยนะครับถูกพลังงานจากหลายแหล่งมากระแทกทำให้คลื่นสนามแม่เหล็กจากตัวที่แตกสลายไปนะครับนี่ก็ชัดเจนว่านะครับมีดับเบิลเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์คือพลังงานมาจากมุมอื่นอันนี้เคยบอกไว้ด้านหลังก็เยอะรุนแรงคิวเลอร์โปรตอนอยู่เสมอวงจรดาวเทียมนะอีกหนึ่งค่ำคืนครับพี่ต้องมีการปวดหัวเวียนหัวขึ้นไส้อาเจียนตระหนักบางท่านนะครับด้านบนแมรันเบลนะหยิบตัวลงมาตรงนี้ครับเมื่อสักครู่ที่คุยกับฝรั่งนะครับหักเลยนะครับหยิกงอมาด้านล่างนี่ถือว่าเชฟดีขึ้นเพราะถ้ารอตอนหัวค่ำงอเป็นรูปมุมฉากนะครับงั้นตอนนี้เราก็โดนกระหน่ำจากพายุสุริยะเขาหนักเช่นเดียวกันแล้วก็สนามเหล็กโลกเห็นไหมครับเป็น6นะครับนี่ก็กระจายตัวชัดเจนมากนะครับก็นี่เป็นภาพซูมอัพขยายเนี่ยแต่ดูซูมอัพปั๊บก็รู้ว่าเนี่ยนะสีแดงดูดิครับมีการขยายตัวเคลื่อนตัวตรงนี้ก็มีสีชมพูเหมือนกันรูปร่างก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดูจากเส้นสีขาวเงินชัดเจนกว่านะครับเพราะว่าถ้าเอาตามไฟฟ้าเอาตามรูปนี้ปั๊บเอ๊ะถ้าเห็นสีขาวมันชัดเจนผมเลยเอารูปภาพสีน้ำเงินมาให้โชว์ว่างั้นรูปแบบของสนามโลกนี้มันผันผวนจริงๆทุ่นนะครับวันนี้ครับทุ่นมีการเตือนถามว่าทุ่นตรงนี้เสมือนอยู่ตรงกลางของแผ่นฟิลิปปินส์เพลทเลยจะบอกว่าแผ่นฟิลิปปินส์เพลทนะครับเป็นรูปข้าวหลามตัดนะครับเนี่ยขึ้นไปนี่ไปหาไต้หวันจะกลับมาญี่ปุ่นตรงเนี้ยกับตรงกลางเกิดหลังจากแผ่นทินไหวสวามเอิร์ทควิกไต้หวันดูจากรูปขึ้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกิดจากมีการระเบิดของภูเขาไฟใต้น้ำหรือมีปฏิกิริยาภูเขาไฟใต้น้ำค่อนข้างจะกลางแผ่นฟิลิปปินส์นะครับแผ่นฟิลิปปินส์โดนแผ่นยูแพซิฟิกเพลทเนี่ยดันยุบเนี่ยดันเองใช่ไหมดันมากๆเพราะผมบอกแล้วว่าตรงนี้นะครับที่จับมาเนี่ยนะครับมันต้องจับจากหลายๆปัจจัยนะเห็นการดันตัวนะครับของแผ่นแปซิฟิกนะครับมาทางแผ่นออสเตรเลียนี่ปั๊บเนี่ยโอ้โหดันตัวแรงมากพอดันตัวแรงปั๊บก็ทำให้แผ่นไต้หวันกระดกขึ้นนะครับนี่คือแผ่นแปซิฟิกอยู่ด้านนี้ดันตัวขยายตัวไปมุดลงแผ่นออสเตรเลียนะฮะทางด้านนิวซีแลนด์นะครับปาปูนิวกินีก็เหมือนกันอันนี้ลึกเฉลี่ย300กิโลเมตรชัดเจนนะครับแล้วก็มาที่200กว่ากิโลเมตรมาที่80แล้วก็มาที่400กว่ากิโลเมตรนี่คือแผ่นฟิลิปปินส์ดูตรงนี้ดูครับเมื่อแผ่นโดนมุดเจ็ดใช่ไหมโดนมุดปั๊บเนี่ยมันลากด้านเนี้ยลงต่ำอันนี้กระดกขึ้นมูดเนี่ยฮะนะมันมุดตัวมาใช่ไหมครับมันมุดตัวลงล่างปั๊บมุดลงลึกมากมุดปั๊บเนี่ยมันดึงตรงนี้ให้เอ็นลงไปด้วยให้ตามไปด้วยมันหนืดตามด้วย
ตรงปลายกระดกขึ้นก็คือมุมที่ไต้หวันกระดกขึ้นมาถึงบอกว่าการเคลื่อนที่ของแผ่นแปซิฟิกมีผลทำให้แผ่นฟิลิปปินส์นะครับกระดกที่ไต้หวันแผ่นดินไหวตื้นนะครับตั้งแต่ตอนแรกเลยครับ1กิโลเมตร1ครั้งชั่วโมงแรกช่วงนาทีแรกนะ1กิโลเมตร1ครั้ง2กิโลเมตร4ครั้งแล้ว7กิโล9กิโลตายอย่างเดียวไม่ใจตายเยอะแน่นอนเพราะไหว7ริกเตอร์ความลึกที่1กิโลเมตร2กิโลเมตรมันจะตายกับตายอย่างเดียวครับไม่รอดนะครับนี่ถามว่าแล้วที่เราทำทุกวันนี้เราทำเชลเตอร์เนี่ยบอกการได้ประมาณถ้าหลังใหญ่เนี่ย 8.5 ริกเตอร์ถ้าตัวเล็กๆก็ 6.5 7ริกเตอร์แล้วจะทนได้เหรอเราอยู่ใต้ดินกับกึ่งใต้ดินครับไม่อยู่ตึกสูงตึกสูงก็ไม่รอดถามว่ามีคนถามว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยจะทนได้ไหมถ้าไหวนะครับถ้าไหวเนี่ยจุดศูนย์กลางนะครับห่างจากกรุงเทพให้100กิโลเลยอ่ะจุดศูนย์กลางกรุงเทพ100กิโลทุกตึกไปหมดครับ7ลิตรเนี่ยไปหมดไม่มีตึกไหนทานได้เกิน7ลิตรเพราะว่าตามการก่อสร้างที่ผมทราบมานะฮะเอามาตรฐาน 6.5 ลิตรเพราะเขามั่นใจว่าเชื่อว่าในกรุงเทพมหานครประเทศไทยนี้จะไม่มีการไหวเกิน 6.5 ลิตรกระทั่งเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนวิชัยลงกรณ์เขายังบอกเลยว่าครับสามารถทนแผ่นดินไหวได้ 6.5 ลิตรถ้าจุดศูนย์กลางไกลเกิน500กิโลเมตรจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวไกลเกิน500กิโลเมตรทนได้ 6.5 ลิตรถ้าเกิดจุดศูนย์กลางอยู่400กิโลล่ะ 6.5 ไม่ใช่ละ300กิโล200กิโลก็แตกถูกไหมครับงั้นการไฟฟ้าสายผลิตถึงทำชาร์จถึงทำว่าถ้าเขื่อนแตกแล้วน้ำจะถึงบางการกี่ชั่วโมงราชบุรีกี่ชั่วโมงนครปฐมกี่ชั่วโมงกรุงเทพกี่ชั่วโมงจะหลบภัยยังไงเขื่อนทุกเขื่อนมีหมดครับแม่งัดก็มีแม่กวงก็มีเขื่อนพื้นปกติมีหมดว่าถ้าเกิดเขื่อนแตกแล้วเนี่ยปริมาณน้ำจากความสูงต่างๆที่น้ำ 100% 80% 100% เนี่ยจะถาโถมไปยังปลายน้ำใช้เวลานานแค่ไหนน้ำสูงกี่เมตรผมคุณลุงท่านหนึ่งนะครับท่านอยู่ที่ลำพูนท่านเป็นเจ้าที่ชมประธานเก่าท่านมีศึกษาพระธาตุเยอะมากเลยเนี่ยท่านมีพระต้องเรียกว่าพระธาตุกับพระรูปสันทิฏฐิธาตุเยอะมากเลยนะครับท่านบอกว่าถ้าแม่กัดแม่กวงแตกเนี่ยน้ำสูงประมาณ20เมตรประมาณ3เดือน3เดือนนะแม่งัดแม่กวงแตกผ่านไหนครับผ่านทางกำแพงผ่านทะเลพีไปที่ลำพูนบางส่วนนะครับก่อนที่ถึงดอยเต่าน้ำสูง20เมตร3เดือน20เมตรจะตึก8ชั้น7ชั้น8ชั้นนะแล้วถามว่ามันจะเกิดจริงหรือมันก็ดูตรงนี้ดิครับเห็นไหมเนี่ยเราตามมาใช่ไหมครับคือทุกคนไม่เป็นไหวไต้หวันเยอะทว่าให้คนบอกเต็มมากเลยครับครับรู้ครับรู้ขอบคุณที่บอกแต่ว่าสาเหตุตรงนี้มาก่อนแล้วนะงั้นผมถึงบอกว่าทุกครั้งที่มีข่าวเป็นไหวหนึ่งดูด้วยว่ามันลึกเท่าไหร่สองความถี่ที่มีความถี่นะครับแผ่นดินไหว2ลิตรดูตัวอย่างนะครับแต่ความถี่ไม่เป็นไร2ลิตรเป็นไรครับเป็นไรคือมีโอกาสบ้านสะเทือนนะครับบ้านที่ไม่มั่นคงมีโอกาสพังได้ครับมันถี่มากความถี่มันเยอะต้องดูช่วงของคลื่นความถี่ด้วยว่ามันอยู่แค่ไหนคลื่นความถี่ยาวคลื่นความถี่สั้นนะสำคัญงั้นตรงนี้ครับดูชัดเจนว่าดันตัวขึ้นมานะครับแล้วก็มาดูด้านนี้ครับออสเตรเลียนะครับก็ดันอยู่ในเสียด้านใต้เหมือนกันเฉลี่ยนะครับ70กิโลเมตรคือชันแม็กมาทำไมแผ่นแปซิฟิกถึงขยายตัวมากๆอยู่แผ่นเดียวทำไมออสเตรเลียถึงขยายตัวแผ่นเดียวเพราะแต่มีการเคลื่อนที่ของสารแม่เหล็กโลกที่บอกใช่ไหมครับแต่มาด้านนี้ขึ้นมาด้านนี้มาเจอประมาณสุมาตรางั้นความร้อนใต้โลกแป๊บมากมันดันตัวมันขยายตัวก็ดันจากแอตแลนติกามาชนแผ่นแอตแลนติกาใช่ไหมครับมาชนแผ่นออสเตรเลียแล้วก็มาชนแผ่นยูเรเซียแปซิฟิกอุตสาหกรรมขยายตัวเยอะเหลือเกินทุกวันนี้ฮาวายนะครับลาว่ายังออกไม่จบไม่สิ้นออกมากกว่าเดิมด้วย
มู่เกาะฮาวายต่างๆเป็นเกาะภูเขาไฟอยู่กลางแปซิฟิกก็ชัดเจนเลยว่าแปซิฟิกเนี่ยมันขยายจากตรงกลางออกซ้ายขวานะครับไปทางด้านซานดิเอโกไปอเมริกากลางไปแคลิฟอร์เนียไปออเรกอนไปวอชิงตันไปแคนาดาทางด้านตะวันตกนะครับก็มานะครับมหายูเรเซียมหารัสเซียมหาญี่ปุ่นหาจีนหาไต้หวันหาเรานะครับแล้วก็มาดูแผ่นอินเดียอินเดียมีการเคลื่อนไหวเหมือนกันเพราะว่ามันถูกแอตแลนติก้าดันขึ้นมาใช่ครับประธานชนออสเตรเลียก็เลยมาดันอินเดียต่อทีนึงเพราะแผ่นอินเดียนี่อยู่เหนือแผ่นออสเตรเลียมุมนี้ครับเป็นมุมแผ่นพอดีความลึกที่ประมาณ120กิโลเมตรใช่ไหมชันยักมากพม่า10ตรงนี้ก็มีแผ่นดินไหว3กิโล2กิโล1กิโลดูทีละเกินเนี่ยหางดงเชียงใหม่ก็ไหวถูกไหมครับลึก2กิโลเมตร 2.7 ก่อนหางดงไหวที่ไหวเนี่ยไหวที่อำเภอฝางนะฝางหางดงเชียงใหม่ทางเมืองอุตรดิตถ์ก็มีไหวนะครับค่อนข้างเกือบถึงใจกลางเมืองอยู่ในอำเภอเมืองอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำแม่น้ำน่านนะแม่น้ำน่านอุตรดิตถ์ถามว่าไม่มีที่ไหนในโลกนี้จะไม่เกิดแผ่นดินไหวอยู่ที่หนักกว่าหรือน้อยกว่าเท่านั้นเองถูกไหมครับแต่คนส่วนมากตายเพราะน้ำงั้นเราเน้นหนีน้ำเป็นหลักแผ่นดินไหวถ้าเราอยู่กับมันนะครับคืออยู่กับดินเนี่ยเคลื่อนที่ไปตามเขาไม่เป็นไรถ้าอยู่เหนือดินมีปัญหาผมเคยเล่าแล้วว่านะครับตอนที่ไปที่อเมริกานะฮะนอนบนเตียงนะครับนอนบนเตียงย้ายบ้านใหม่นอนบนเตียงนี่เป็นเตียงผมนอนอยู่เหมือนคนถีบปุ๊บตกมาห่างจากเตียง3เมตรโอ้โหแบบปวดหลังหน้าดูเลยเฮ้ยทำไมอ่ะเจ้าที่แรงหรือลืมจุดธูปเหรอพอตั้งเสียงปั๊บประมาณตีสามครับเสียงอาร์มไปจนฟีฟ้าฟีฟ้าดังทั่วเลยผมอยู่ที่เอโคพาร์คอยู่บนเขานะอยู่บนเขาใกล้ๆดอเจอร์สเตเดียมฟีฟ้าฟีฟ้าเฮ้ยแผ่นดินไหวไอ้นี่คือเคยเจอที่เมืองไทยไม่ขนาดดีครับแต่ที่แบบมันโดนถีบปั๊บโอ้โหแบบเกือบสามนี่คือเตียงมันอยู่ผนังด้านห้องมันตกกลางบ้านอะคนฟ้าอ๋อเราเป็นเตียงใช่ไหมครับนี่เป็นเตียงติดกับบ้านแผ่นดินไหวว่าบ้านเป็นโยกบ้านเอียงฟืบปั๊บตกตุ๊บบ้านเอียงกลับเราอยู่บนเตียงใช่ไหมฮะบ้านเป็นโยกตุ๊บตึกที่สูงอันตรายนะครับตึกส่วนมากใช้คอยสปริงแบบช็อคอัพยนต์นะครับคอยตัวใหญ่มากและคนทำหลายดีไซน์แต่ส่วนมากมาจากญี่ปุ่นงั้นหลายตึกอย่างตึกใบหยกนี่นะครับที่ทราบมาเป็นคอยสปริงใหญ่มากมันก็ดึ๋ง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 ได้สั่นไม่เป็นไรครับจะเพื่อกันมันล้มถ้าทำแข็งปั๊บมันหักมันล้มเลยนะถ้ามันดึ๋งได้ไม่เป็นไรนะครับแต่คนที่อยู่บนตึกที่สูงสูงเนี่ยอยู่ใกล้ระเบียงโอกาสถูกสะบัดตกมีเยอะตึกสูงสูงโรงแรมถึงสูงที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อเกิดดินไหวคืออ่างอาบน้ำจำไว้นะครับหาผ้าห่มคุมตัวลงอ่างอาบน้ำปลอดภัยที่สุดอ่างอาบน้ำแข็งกันได้หลายอย่างนะครับมุดใต้เตียงก็ไม่อันตรายการของตกใส่ด้วยเพราะใต้เตียงโรงแรมมุดยากแผ่นออสเตรเลียเคลื่อนไหวชัดเจนเห็นไหมครับเนี่ยแนวต่อแผ่นอินเดียวันนี้แผ่นออสเตรเลียไต้หวันไหวแรงโอ้ยปลอดหลายคนดีใจไต้หวันไหวแรงญี่ปุ่นไหวแรงเรารอดไม่ครับอันดามันมันเงียบผิดปกติณวันนี้ครับถ้าย้อนกับภาพเดิมเนี่ยการเคลื่อนตัวเห็นชัดว่ามันดันจากซีกโลกใต้ขึ้นมามันขยายตัวจากแอนตาร์กติกาขึ้นมาดันมาที่แถวนิวซีแลนด์ก่อนมาวานูตูใช่ไหมครับมากวมมาญี่ปุ่นมันพุชจากล่างขึ้นบนคือมันเคลื่อนตัวไปทางที่ตะวันตกนะครับแต่ขยับตัวจากล่างขึ้นบนด้วยคือทั้งสองอย่างขึ้นมาพร้อมกันทำให้แผ่นดินปินเพลตตรงนี้ยุบตัวลงด้านที่กระดกขึ้นจึงไหวตื้นเอ๊ะแผ่นดินไหวมันเกิดจาก
ไฟฟ้าไม่ใช่เดี๋ยวที่สอนมาเนี่ยมันเหมือนฟ้าผ่าฟ้าร้องใช่ครับเหมือนกันนะจุดที่ทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตคืออะไรครับเมื่อมีการดันตัวปั๊บใช่ไหมครับแผ่นเปลือกโลกเผยเหรอถูกไหมครับเหมือนเปลือกหุ้มไฟฟ้ามันแตกอ่ะพอเปลือกมันเผยเหรอปั๊บไฟฟ้าข้างล่างก็ออกได้ข้างบนก็ลงมาได้ถูกไหมครับตุ้มแล้วทำไมเป็นสว่างเอิร์ธเควกเพราะว่ามันยังกระเพื่อมอยู่ไอ้รอยแยกตรงนี้ยังเปิดอยู่อาซ่าอยู่ไฟฟ้าสื่อถึงกันได้อยู่ถ้าท่านจำได้น่าจะเมื่อคืนก่อนนี้นะครับที่ว่าบ้านผมเนี่ยเสียงฟ้าผ่าดังมากเดี๋ยวผมว่าแบบโอ้โหฟ้าสว่างรอบตัวเลยทีวีปุ๊บ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 ปั๊บเลยนะครับฟ้าแรงมากฟ้าไม่ได้ผ่าลงดินแต่มันฟ้าผ่าในอากาศผ่านชั้นบรรยากาศคลื่นทำให้แก้วน้ำกระเทือนน้ำกระเทือนด้วยคลื่นสีกับฟ้าผ่างั้นไอ้ตรงนี้ครับมันมีการเปราะบางพอเปราะบางปั๊บอย่าลืมว่าตัวแมกมาคือตัวเจเนเรเตอร์คือมอเตอร์มันหมุ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 นเนี่ยมันกำเนิดไฟฟ้านะครับพลาสมาก็มาจากบรรดาพายุทั้งหลายเนี่ยผสมเป็นกันมางั้นการเคลื่อนตัวขึ้นเหนือเนี่ยอย่าดีใจนะที่เขามีการล้มตายกันอย่าดีใจที่เราปลอดภัยเราก็ไม่ปลอดภัยถ้าเราไปดีใจมากไปซ้ำเติมมากเดี๋ยวบาปกรรมจะหาเราจะหนักข้าไปใหญ่นะครับเนี่ยผมมองภาพใหญ่ดันตรงนี้นะครับตรงนี้ปั๊บโอ้โหเป็นกิโลใช่ไหมฮะเนี่ยดันปั๊บตรงเนี้ยตรงนี้จมลงตรงนี้กระดกขึ้นนะครับมีรู้มีใครอธิบายเหมือนผมไหมคิดว่าคงจะเข้าใจนะครับแล้วก็อย่างนึงเวลาผมโพสต์เนี่ยจะบอกว่าบางทีมันเป็นข่าวด่วนๆนะครับข่าวเร็วๆแล้วก็บอกไปแล้วก็เอ๊ะทำไมตอนนี้ตัดจริตภาษาอังกฤษไม่ภาษาไทยผมพยายามสอนท่านนะให้ท่านรู้ภาษาอังกฤษจะพยายามค้นคว้าพยายามแปลโทษนะครับขนาดลุงแก้วไม่ค่อยรู้เรื่องนะตอนนี้เริ่มแปลคล่องแล้วแต่เวลาแปลมาจะมันแปลจะสับสนบ้างแต่ยังน้อยมีความเข้าใจมากขึ้นเกิน 50% เพราะข่าวหลักๆเป็นภาษาอังกฤษหมดถูกไหมครับถ้าเกิดผมตายคืนนี้แหละจะใครมาบอกท่านแบบนี้มั่งไม่มีงั้นท่านฝึกใช้ Google แปลก็ได้เปิดดิกแบบโบราณก็ได้นะครับแล้วตามข่าวต่างประเทศตามข่าวพิบัติภัยมั่งนอกเหนือจากดราม่าเรื่องการเมืองเรื่องน้ำท่วมต่างนาตามข่าวด้วยแล้วก็อย่างครับเรามีเครือข่ายมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลหลายกลุ่มนะครับกลุ่มต่างประเทศก็มีพูดไทยเขาก็บ่นแล้วทำไมพูดภาษาไทยพูดภาษาอังกฤษงั้นเขาก็นอยไม่แชร์ข้อมูลมาไม่บอกอะไรมาบ้างเขาต้องง้อเขาเพราะเราหลับเขาตื่นถูกไหมครับงั้นข้อมูลต่างคนต่างส่งมาข้อมูลยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งวิเคราะห์ได้มากขึ้นแล้วความแม่นยำจะมากขึ้นงั้นผมต้องการข้อมูลจากหลายทิศทางนะครับ YouTube ก็ไม่ได้ตังค์นะผมจะได้ตังค์ติดต่อไปเป็นได้ตังค์ทั้งบาทเลยนะครับงั้นการใช้ภาษาอังกฤษคือต้องการสื่อให้ท่านเข้าใจเรียนรู้มากขึ้นด้วยนะครับความไม่เป็นไรนะครับความจะอยู่ที่นั่นอย่าท้อนะครับอย่าท้อใช้ Google แปลได้ระดับน้ำเหมือนเดิมครับอันตรายน่ากลัวคิดว่าระยองจันทบุรีฝนตกหยุดตกน้ำหยุดลงไม่น่าท่วมอีกไม่ใช่ฝนจะมาน้ำจะมาหนักเพราะคอสมิกเรย์ก็มาเยอะก็จับอยู่ตลอดเวลามาบ้างนะครับคอสมิกเรย์ใช่ไหมครับเป็นฝุ่นผงเล็กๆที่เกิดจากการระเบิดของดวงดาวการระเบิดของดวงอาทิตย์แตกตัวมาแล้วมีนิวเคลียส 80% ถึง95นิวเคลียสนั้นมีไฮโดรเจนเมื่อไฮโดรเจนเข้ามาในชั้นบรรยากาศเจอออกซิเจน H2O เกิดเป็นน้ำเป็นมอยเจอร์เป็นความชื้นสะสมมากเรื่อยๆงั้นตรงนี้เวลาฝนตกมาปั๊บตกตู้มเดียวครับลงเยอะเลยงั้นว่าฝนตกกับน้ำท่วมนะครับในขณะที่ความถี่โลกเราที่บอกเหมือนเทวใจโลก Heart Beat เนี่ยต่ำกว่า5 MHz ปกติอยู่ที่ประมาณ7 MHz ใช่ไหมครับต่ำ 5 MHz แล้วมีการตกไปทั้งคราวก็คือมันก็ถูกช็อตนะแต่หัวใจเต้นต่ำลงใช่ไหมครับจาก 7.8 มา 6 มา 5
ตอนที่ต่ำกว่า5เห็นไหมครับเนี่ยงั้นระดับต่ำต่ำลงเรื่อยๆอันตรายนะครับอันตรายใกล้เข้ามาทุกนาทีแล้วเดี๋ยวจะท่านว่าท่านจะระวังตัวได้แค่ไหนตัวเองนั่นแหละทุกวันไม่มากก็น้อยนะลมฝนยะจะนั่นขึ้นมาอันนี้เข้มกว่าไหมเนี่ยนะไม่มากก็น้อยโปรตอนด้านหลังอีกแล้วมาดูความกดรอบโลกเห็นไหมครับตอนนี้ทั้งกลางวันกลางคืนพลังงานรอบไปหมดร้อนไปหมดอ้าไปหมดอกไปหมดมันโดนรอบโลกเลยนะครับเพิ่มนี้เป็นส่วนประกอบเพิ่มเติมดีกว่านะครับกลางคืนหุ่นกินหุ่นง่านนอนไม่หลับตอนนี้ครับสมองถูกคลื่นรังสีถูกไฟฟ้าเห็นไหมต้มให้เดือดเล็กน้อยนะครับในรังสีมีไฟฟ้ามีไฟฟ้ามีแม่เหล็กนะครับงั้นในคลื่นวิทยุก็มีรังสีเหมือนกันนะครับเรดิเอชั่นครับมาดูตรงนี้ครับเอ็มคลาสสองลูกเอ็มคลาสสองลูกแล้วยุบอีกแล้วยุบจังนะครับเนี่ยเห็นไหมครับยุบแล้วเอ็มคลาสสองลูกยุบเอ็มคลาสสองลูกมายุบอีกนะตรงนี้แพทเทิร์นนี้ก็น่าจะมี M class อีก2ลูกเราดูไปนะครับมีการคาดการณ์คร่าวๆเนี่ยทำไมมันยุบตัวล่ะครับระเบิด M class ดูแรงนะไอ้ยุบตัวได้ไงยุบตัวต้องพลาต้องนอนสิตุ้มยุบตัวจะตุ้มไม่ตุ้มเดี๋ยวดูกันนะครับมีอะไรไม่ชอบปะปะคนก็จะบอกกล่าวข้างหน้าไปแต่ที่แน่ครับจากนี้ไปนี่สวดมนต์แม่พัฒน์ดีๆนะครับพอท่านที่สั่งเป้ฉุกเฉินไว้ก็กำลังรวบรวมอยู่นะครับผมไม่นานเกินรอเนี่ยเพราะมันต้องส่งของคือมันเยอะแยะหมดแล้วเนี่ยท่านหาซื้อกันเองนะครับเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนานามาแล้วก็ยังของฝนดูฝนหน่อยก่อนจบคืนนี้นี่อะไรแต่จะคิดครับผมไม่ว่ากันนะครับ20น้ำแม่น้ำท่าจีนมีปัญหาพี่มองโพสต์มาถ้าท่าจีนมีปัญหาเจ้าพญาความประกงต้องมีด้วยครับวันที่21ดูปอดเช้าๆโอ้โหนะตกหนักแล้วมีฟ้าด้วยนะครับ22ช่วงหลังเที่ยงนะมีแล้วหนักด้วยดู23ต่อไปนะครับมีหลังเที่ยงคืนแล้วถึง23แล้วเห็นไหมตราไม่มีระยองนี่โดนทุกวันนะครับกรุงเทพก็โดน24จอหัวหินนะครับระวังนะครับบางสะพานน้อยต้องระวังตัวด้วยนั่นแบบนี้วันที่26นะ26เบานิดนึงแต่ลูกใหญ่เข้าไปด้านบนเข้าตังเกียร์26 27 28โอ้ยที่เดือนนี้กระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ณจุดนี้ก็ชัดเจนว่าสิ้นเดือนนี้กระหน่ำซัมเมอร์เซลล์น่าจะเป็นพายุลูกแรกนะครับที่เข้ามาเต็มๆนะครับกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์นะครับกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์
านอยู่ไกล26ตอนเที่ยงเข้ามาตรงนี้27ตอนเที่ยงกลางคืนเที่ยงคืนมาตรงนี้นะครับเข้าทางด้านเวนะครับเข้ามาที่ทุ่งไหหินนะครับก็ไปทางนี้หลวงพระบางนะครับมาทางน่านแพร่คุณโทษครับเนี่ยหลวงบางน่านแพร่นั่นก็วันนี้แฟนหญิงถามว่าพายุจะเข้าไหมเข้าฝนตกถึงเมื่อไหร่ฝนตกถึงปีใหม่ก็ได้แลกเปลี่ยนกับนะครับพี่น้องชาวเขากันฝนรับไม่ออกคิดดีพูดดีทำดีนะครับทำบุญเพื่อรักษาศีลตามหลักการตถาท่านนะครับผมเชื่อว่าเทพดาฟ้าดินในตถาท่านจะพาให้ท่านรอดปลอดภัยสวัสดีครับ